เรื่องพกพามีดไปดายาแบบนี้จะโดนตำรวจจับฐานพกอาวุธไหมเนี่ยสวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4แล้วก็ทางช่อง Six Sense ครับรับชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ youtube.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะกดไลค์แฟนเพจของทนายคู่ใจติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันทนายคู่ใจไปติดมือถือของท่านได้ฟรีนะโทรหาทนายได้ในคลิกเดียวนะครับผม iPhone iPad Samsung Galaxyที่แท็บเล็ตต่างๆสามารถเล่นได้นะสมมติไปโดนข้อคดีอะไรต่างๆอยู่ต่างจังหวัดโดนอะไรโทรหาทนายได้คลิกเดียวเลยหรือว่าโทรหาทนายแถวนั้นก็ได้นะครับผม หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะปรึกษาคดีฟรีนะครับ0924533393นะครับผมหรือว่าสนับสนุนรายการของเราได้นะครับผม0924202599ครับนะวันนี้นะครับผมก็แนะนำ แอปหน่อยนะเป็นแอปตัวแรกนะที่มีฟังก์ชันน่าสนใจคือมันสามารถค้นหาทนายความที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดได้แบ่งมาเลยเป็นระยะ100เมตร50เมตร2กิโล3กิโลจังหวัดนี้จังหวัดนี้ไปเที่ยวปัตตานีครับโดนจับโดนระเบิดครับเอาล่ะมีปัญหาต้องขึ้นศาลใช้มือถือสมาร์ทโฟนไม่รู้จักใครไปต่างจังหวัดจิ้มปุ๊บอ้าวมีทนายความในจังหวัดนี้ชื่อนี้โทรปรึกษาได้เลยโทรได้เลยจากฟังก์ชันในนั้นคนจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมาทำงานมาติดต่อธุรกิจนะอะไรยังไงก็กดกึ๊กเดียวหาทนายได้เลยนะค้นหาทนายที่ใกล้ตัวที่สุดได้ครับผมเอาละครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมีดคราวที่แล้วเคยพูดถึงเรื่องปืนไปแล้วนะปืนอะไรต่างๆวันนี้เราจะพูดถึงมีดกันบ้างมีดสั้นมีดยาวมีดแหลมคำถามที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมถามมาในเพจทนายคู่ใจก็เลยหยิบมาจัดเป็นตอนไปเลยถามว่าการพกพามีดออกมานอกบ้านตำรวจจับได้หรือไม่ขอติดตามช่วงหน้านะครับผมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอครับท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทำให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0924202599ครับผมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมีดนะหลังจากที่เคยคุยเรื่องของปืนไปแล้วนะพกพาอาวุธมีดหรือเป็นมีดเฉยมีดต่างๆนะใช่ไปในที่สาธารณะหรือว่าติดรถไปติดตัวไปอะไรยังไงเงี้ยพกไปไหนยาพกไปไหนยาที่แถว RCA ใช่ไหมผมเห็นตำรวจจับอะที่มาที่น้องๆอาชีวะเขาอาสาสมัครไปดายาอาสาสมัครเลยมากันเป็นร้อยเลยก็พกมีดไปดายาคุณจะให้เอาอะไรไปดายาสปาร์ตานะที่คุณเล่ามีดคุณสปาร์ตามันดายาได้ง่ายไงคุณเคยสัมผัสไหมว่าสปาร์ตามันสปาร์ตามันน่าสับคนง่ายกว่านะน่าสับยากนะคุณผมนะมีปัญหากับตำรวจมากเลยเวลาตำรวจจับเด็กช่างอ่ะใช่หรือว่าเด็กน้องๆที่น่ารักของคุณเท่าไหร่ใช่มั้ยทั้งหลายอ่ะครับแล้วเอามาแถลงข่าวพร้อมกับมีดดายาผมก็แค่เป็นมีดเฉยใช่มั้ยกับบางอันก็เป็นมีดฟันอ้อยหรอมีดฟันอ้อยนี่คือแบบจะใหญ่หน่อยคือคงจะมาช่วยกันตัดอ้อยในกรุงเทพใช่กรุงเทพมีอ้อยเยอะอ้อยเยอะเชียอ้อยนี่ใส่โซ่ไอ้ใส่นี่เนี่ยนะใส่ขออีกฝั่งนึงอะอลีอลีครับคือตามประมวลกฎหมายอาญาครับมาตรา371นะผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือพาไปในชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อให้มีกิจกรรมงานวัดต่างๆใช่อลีไปเราก็ต้องไปใช่ไหมต้องระวังโทษปรับไม่เกิน100บาทพร้อมริบของกลางร้อยเดียต้องร้อยนึงแน่โอ้เอาไป500แล้วบอกไม่ต้องทอนนี่
คุณรู้ไหมมันเป็นปัญหาของผมมากเลยครับคือกฎหมายบ้านเราตัวเนี้ยไอ้ตัวมาตรา371เนี่ยเรื่องการให้ตำรวจยึดมีดของประชาชนได้เนี่ยหือรอของกลางไงของคำคลิปผมก็เลยไปดูว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยที่เป็นกรณีการยึดมีดเนี่ยครับถ้าผมจะพกมีดไปดาย่าดาย่าผมออกจากบ้านไปปุ๊บตำรวจค้นเจอปั๊บมีสิทธิ์จับไหมอ่ะหรือคุณผู้ชมพกมีดเอาใส่รถไว้เอาไว้ป้องกันตัวใช่ขับรถต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยดึกๆเนี่ยก็น่ากลัวนะเออดีก็ไม่พกปืนนะพอตำรวจครับตรวจค้นเจอมีดเขาบอกคุณพกพามีดมาโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายครับคำถามข้อนี้น่าสนใจมากตำรวจมีสิทธิ์จับกุมยึดอายัดของกลางหรือไม่เขายึดได้เนี่ยตามที่เนี่ยประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยครับผมพยายามไปค้นดูแนวกฎหมายที่เป็นแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกานะครับดูกันว่าเคยมีกรณีแบบนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีฮะไม่มีใครสู้กันเพราะว่าเอาเหรอโทษปรับมันแค่ร้อยเดียวเอาไปเลยเอาไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาใหม่ที่บ้านมีเป็นลังคือกฎหมายมันบอกว่าปรับร้อยเดียวเด็กอาชีวะถึงว่าแม่งเยอะยกไปก็บอกไง500ไม่ต้องทอนร้อยเดียวต่อคนแล้วก็ยึดของกลางแต่คำถามที่ผมสนใจมากคือถ้าประชาชนอย่างเราจะพกมีดออกไปข้างนอกจะโดนจับไหมคำตอบคือผมว่าไม่น่าจะโดนจับนะเพราะว่าไม่น่าจะตำรวจก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์จับด้วยคุณอย่าลืมนะก้ำกึ่งมากนะตำรวจมาจับคุณนะโดยเหตุผลว่าคุณพกมีดไปแต่ว่าคุณบอกว่าคุณกำลังจะเอามีดไปดาย่าคิดอย่าลืมนะท่านผู้ชมดาย่าดาย่าตัดอ้อยตัดอ้อยกีดยางอะไรว่ากันไปว่ากันไปฮะแล้วตำรวจดันมาจับเพราะว่าหมั่นไส้คุณโดยอ้างกฎหมายตัวนี้ตามต่างจังหวัดฟังให้ดีเลยนะคำถามคือตำรวจมีสิทธิ์ยึดไหมกับจะจับไหมถ้าคุณบอกแล้วว่าผมเอาไปดาย่าถ้าเรื่องนี้นะเข้าสู่ศาลนะโดยผู้เสียหายประชาชนไม่ยอมเนี่ยผมว่าศาลน่าจะมีสิทธิ์ยกฟ้องถ้าเกิดตำรวจอ้างว่าพกพามีดไปอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดถึงกรณีมีดนะครับมีดอย่างเดียวนะมีดอย่างเดียวนะครับไม่นับอาวุธปืนนะเอ้ยปืนมันผิดอยู่แล้วเราเคยทำไปแล้วปืนระเบิดสนับมือโอ้โหน้องๆก็อย่าพกสนับมือนะพกมีดแทนเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอครับคือผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยยากที่จะเอาผิดยากเลยนะแล้วผมว่าตำรวจที่กล้าจับเนี่ยมีสิทธิ์โดนดำเนินคดีเองใช่ครับลิฟต์อาวุธได้ไหมตกลงลิฟต์ได้ถ้าผิดตำรวจลิฟต์แต่ถ้าไม่ผิดนะคุณเตรียมเอาตำรวจคนนั้นเนี่ยออกจากราชการเลยกลับเลยใช่ไหม157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะคนประชาชนน่ะถือมีดจะไปดายหญ้าไปตัดอ้อยแม่งดันมายึดของเขาห้ามบอกว่าไปฟันคนหรืออะไรอย่างนี้ห้ามนะไม่ได้ไม่ได้เอามีดไปตีงูก็ได้บอกไปฟันงูงูเยอะงูเยอะงูเยอะแถวบ้านงูเยอะเอาไปฟันงูอะไรเงี้ยเอาไปฟันตะกวดเงี้ยใช่ไปฟันสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายอะไรพวกนี้นะใช่ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราบอกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยผมถือว่าในทางกฎหมายนะครับถือว่ามีเหตุนะที่เอามีดออกมาได้เพราะมันจำเป็นนะมันจำเป็นนะยามก็ต้องโตขึ้นเรื่อยใช่ไหมอ้อยเราก็ต้องตัดนะไม่ตัดเราก็เสียผลประโยชน์ทั้งธุรกิจเนาะใช่ครับเนาะคุณมีประเด็นเสริมอีกหน่อยหนึ่งไหมมีฮะมีผมนะค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้เลยว่าการใช้มีดของประชาชนเนี่ยสามารถพกได้ผมกำลังพยายามมองไปถึงเนี่ยคุณธนพลกรณีงานวัดทำไมตำรวจมีสิทธิ์ยึดในงานวัดเขามีอาจจะมีเครื่องตรวจตาไงคือก่อนข้างหน้าคุณธนพลจะมาอ้างเรื่องนี้ไม่ได้นะว่าคุณธนพลเอามีดดาย่าไปงานวัดเพื่อจะไปดาย่าที่วัดเนาะไม่ได้นะสมมติไปงานแบบพัทยามีฟิกเขาได้ว่างานใหญ่เขาจะมีแบบไปช่วยเขาได้ไปช่วยเขาดาย่าครับเออว่ะเผื่อมีญาติเขาอยากได้ไปดายอย่างอื่นได้ไหมมันไม่ได้ไงเป็นแบบกิจกรรมที่ทางนี่เขาจัดขึ้นเป็นการโชว์ของอาชีวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าอันนี้มันเหตุผลนี่แบบเป็นเรื่องที่แบบอ๋อนี่โดนนะน้องๆต้องระวังนะอย่าไปดาย่าในวงดนตรีในวงดนตรีงานวงงานวัดต่างๆนะเขาไม่ให้ดาย่ากันแถวนั้นอันนี้ถ้าจะโดนจับนี่จับอะไรเนี่ยก็ปรับร้อยเดียวตังไปด้วยนะร้อยนึงอ่ะเออใช่เดี๋ยวตำรวจโทรบอกแม่นะเดี๋ยวงานเข้านะกลับว่าจะมาชมรายการทนายคู่ใจได้ใหม่ที่นี่ที่เดียวนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ